หุบเขาราชินีสุสานหลวงที่มีชื่อเสียงแห่งที่สองรองจากหุบเขากษัตริย์ตั้งอยู่ในเมืองลักซอร์เมืองหลวงของอียิปต์โบราณที่เดิมรู้จักกันในชื่อเมืองทีฟทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำไนในพื้นที่อียิปต์บนอยู่ห่างจากหุบผากษัตริย์ราว5กิโลเมตรประกอบด้วยหุบเขาที่สลับซับซ้อนเต็มไปด้วยสุสานใต้ดินประมาณ90แห่งหุบเขาราชินีหรือเดิมเรียกว่าทาเซตเนเฟรูแปลว่าสถานที่แห่งความงามเป็นสถานที่สำหรับฝังพระศพพระราชินีและพระราชวงศ์หญิงของอียิปต์และยังใช้เป็นสุสานของเจ้าชายด้วยเช่นกันเริ่มต้นใช้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรใหม่ราว 1570 ถึง 1070 ปีก่อนคริสต์ศักราชในราชวงศ์ที่18ถึง20ซึ่งเป็นยุคสมัยที่นิยมสร้างสุสานโดยการขุดเจาะเข้าไปในภูเขาส่วนมากสุสานมีขนาดเล็กไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับหุบเขากษัตริย์ซึ่งเป็นสถานที่ฝังพระศพของฟาโรห์ที่มีขนาดใหญ่โตและหรูหรากว่าสภาพภายนอกของหุบเขาราชินีไม่เป็นที่สังเกตมากนักโดยทางเข้าของสุสานเหล่านี้ถูกซ่อนเพื่อป้องกันการลักขโมยของมีค่าต่างๆแต่ส่วนใหญ่ไม่สามารถป้องกันได้สมบัติต่างๆถูกปล้นหายไปหมดรวมทั้งมัมมี่และมีหลักฐานไม่กี่แห่งที่ระบุถึงเจ้าของสุสานในจำนวน90แห่งนี้มี22แห่งที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังและเปิดให้เข้าชมเพียงไม่กี่แห่งเช่นสุสานของพระนางเนเฟอร์ตารีสุสานของเจ้าชายอามุนเฮอร์เคปเชฟและสุสานของพระราชินีติตีสุสานแต่ละแห่งมีทางเดินยาวที่นำไปสู่ห้องโถงเล็กๆ 2-3 แห่งและห้องเก็บโรงพระศพสุสานแห่งแรกสุดที่ฝังในพื้นที่นี้คือสุสานของเจ้าหญิงอาโมสซึ่งสันนิษฐานว่าสิ้นพระชนราว 1,550 ปีก่อนคริสต์ศักราชแต่สุสานที่มีขนาดใหญ่และสวยงามมากที่สุดในหุบเขาราชินีคือสุสานของพระนางเนเฟอร์ตารีหรือ QV66 มเหสีผู้เป็นที่รักของฟาโรห์รามเซสที่2สุสานแห่งนี้มีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นมากที่สุดคือการตกแต่งผนังด้วยจิตรกรรมสีปูนเปียกที่มีสีสันสดใสสวยงามพร้อมอักขระอักษรเฮียโรกริฟิกประดับเต็มผนังและเพดานห้องทั้ง3ห้องรวมทั้งทางเดินเชื่อมต่อกันแต่เนื่องจากภาพวาดเหล่านี้มีความเปราะบางจากความชื้นโดยเฉพาะการเข้ามาชมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากจึงได้ทำการปิดเพื่อบูรณะเมื่อปลายศตวรรษที่20ปัจจุบันเปิดให้เข้าชมได้แต่อนุญาตเฉพาะผู้ที่ขอเข้าชมเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นรวมทั้งกำหนดเวลาให้เข้าชมไม่เกิน10นาทีและต้องเสียค่าเข้าชมแพงเป็นพิเศษสุสานทั้งในหุบเขาราชินีหุบเขากษัตริย์เมืองลักซอและเมืองคานักที่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองโบราณทีฟได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมภายใต้ชื่อเมืองทีฟโบราณและสุสานจากองค์การยูเนสโกในปีคริสตศักราช1979หลังสิ้นสุดราชวงศ์ที่20หุบเขาราชินีก็ไม่ได้ใช้สำหรับฝังพระศพของราชวงศ์อีกต่อไปสุสานหลายแห่งถูกนำมาใช้ซ้ำหรือดัดแปลงสุสานให้สามารถฝังศพได้หลายศพในสมัยโรมันมีการใช้หุบเขาราชินีเป็นที่ฝังศพอย่างกว้างขวางหลังยุคโรมันก็มีการเข้ามาใช้พื้นที่และตกแต่งปิดทับด้วยสัญลักษณ์ทางศาสนาคริสต์บนผนังบางแห่งแม้สุสานที่หุบเขาราชินีไม่ได้ใหญ่โตและหรูหราเท่ากับหุบเขากษัตริย์แต่ก็มีความสำคัญเชื่อมโยงกันและมีความงดงามที่น่ามาเยี่ยมชม